ับเข้ามาอยู่ในครัวของพี่ชาร์เดอร์สกันเรียบร้อยนะครับผมทางด้านฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับเป็นทีมของน้อง BM กับคุณแม่หญิงนั่นเองนะครับส่วนด้านฝั่งขวามือของแจ็คไรเดอร์ตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวของน้องแม่แล้วก็คุณแม่บีนเองนะครับวันนี้เข้าครัวพี่ชาร์เดอร์เสร็จแล้วเนี่ยพี่แจ็คไรเดอร์อยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้รู้ก่อนว่าวัตถุดิบบังคับของเราโดนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินรวมหลายชาติมาไว้ในจานเดียวกันนะฮะวัตถุดิบที่เป็นตัวแทนของคนไทยครับผักที่เราเก็บกันตามริมรั้วแล้วก็มาทำอาหารได้นะฮะนั่นก็คือชะอมชะอมนั่นเองอมไว้นานไหมลูกไม่นานนะครับอมนานเดี๋ยวหงนะฮะรวมถึงอาหารไทยที่ดังแล้วก็ดังไปถึงเมืองนอกด้วยนะครับจริงๆแล้วอันนี้นะฮะฝรั่งชอบทานมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเมนูปลาสลิดนั่นเองชะอมปลาสลิดมาเจอกับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นบ้างให้ไหนให้ดิให้ให้ที่ลูกให้นั่นก็คือซอสเทอริยากินั่นเองนะฮะวันนี้บังคับนะชะอมปลาสลิดซอสเทอริยากิเราไม่ใจร้ายเพราะว่านอกจากวัตถุดิบบังคับ3อย่างนี้นะครับเรายังมีวัตถุดิบอื่นๆให้ได้เลือกใส่ในเมนูด้วยเดี๋ยวให้ฝั่งทีมน้อง BM ก่อนก็แล้วกันนะลูกนะน้อง BM นะครับเดี๋ยวไปเลือกวัตถุดิบเพิ่มเติมอยากได้อะไรหยิบเอาเลยลูกนะถ้าพร้อมแล้วไปที่โต๊ะวัตถุดิบมาเรียบร้อยครับสำหรับทีมของน้อง BM นะครับโอ้โหเลือกวัตถุดิบมาหลากหลายเดี๋ยวพี่แจ็คไรเดอร์ค่อยดูครับเพราะว่าตอนนี้เป็นคิวของฝั่งของทีมน้องปลื้มบ้างพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปที่โต๊ะวัตถุดิบเลยและทั้งสองทีมก็เลือกวัตถุดิบของตัวเองมาเรียบร้อยนะครับผมเอาเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับฝั่งนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะสิ่งที่ต้องมีคือชะอมปลาสลิดแล้วก็ซอสเทอริยากิถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวแต่ที่เพิ่มมาคือเรื่องของงาขาวอันนี้คืองาขาวใช่ไหมฮะมันมาทางฝั่งญี่ปุ่นพอสมควรเลยเพราะงาขาวของญี่ปุ่นเนี่ยเอามาทำได้หลายอย่างเขาทานกับสลัดก็ได้นะฮะแล้วก็ทานกับพวกอาหารที่เป็นพวกผัดหมูผัดอะไรเขาได้นะฮะแล้วก็มีแป้งอันนี้แป้งอะไรเนี่ยแป้งอเนกประสงค์สำหรับทอดแป้งอเนกประสงค์สำหรับทอดนะนะฮะทางด้านฝั่งนี้นะครับโอ้ที่แตกต่างก็มีสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือผักกาดอะไรลูกผักกาดหอมอันนี้คือไข่ไก่นี่คือสิ่งที่แตกต่างของเราแต่เดี๋ยวจะใช้แป้งอเนกประสงค์ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่ะขอ BM เค้า BM เราขอด้วยนะหมอเค้าบอกครับ BM ขอด้วยนะBM ให้มั้ยให้ให้เดี๋ยวไปแบ่งกันในครัวลูกนะนะเดี๋ยวดูครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเวลาเข้าครัวไปเนี่ยมันจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรออกมาจาก2ทีมนี้บ้างและใครจะได้ชนะเลิศช้อนทองและช้อนเงินต้องติดตามทั้ง2ทีมพร้อมมั้ยครับพร้อมถ้าพร้อมแบบนี้แล้วก็เข้าครัวพี่ชาวเดอร์เลยThank you.
มเทมปุระยากิและตอนนี้ครับทั้ง2เมนูก็เสร็จเรียบร้อยเอาล่ะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมนูของใครชื่ออะไรกันบ้างโอ้แต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวแนะนำคณะกรรมการที่จะมาเป็นหน่วยกล้าชิมให้พวกเราก่อนดีกว่าครับลูกนะนะฮะแน่นอนครับท่านแรกนะครับผมเชฟพี่นัทของเรานะคุณปาริณสุเมธสิทธิกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของเรานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับตามติดมาด้วยด้านที่2ครับเป็นบล็อกเกอร์เว็บไซต์อาหารครับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์จาก Chowder's Kitchen ด้วยนะครับคุณกรกฤษดกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสุดท้ายครับเป็นบาริสต้าจากมิตรคาเฟ่นเองนะครับคุณสุภาพรจารุเดชวิลาสวัสดีครับเอาลูกพรีเซนต์เลยเมนูของเราชื่ออะไรอ่ะเริ่มจากเพิ่มก่อนเลยมั้ยลูกผลงานอาหารชื่อว่าเทมปุระชะอมข้าวผัด3สีครับเทมปุระชะอมข้าวผัด3สีแล้วปลาสลิดพี่ไปไหนอะอยู่ข้างบนโอ้โหแข่งถึงปลาเลยทีเดียวอีกหนึ่งเมนูของ BM ชื่อว่าเทมปุระยากิเทมปุระแล้วมียากิด้วยโอ้เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้เมนูเราจะออกแนวชื่อญี่ปุ่นสักนิดนึงนะเพราะว่ามีซอสเทริยากิด้วยนี่อ่ะงั้นส่งเลยดีกว่าลูกมาส่งเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับฝ่ายสีแดงของเราไม่น่าถามซ้ำเลยครับขอโทษครับผมเทมปุระชะอมข้าวผัดสามจะให้ชี้ด้วยไหมครับว่าปลาสลิดอยู่ตรงไหนไม่นี่อร่อยมากเลยครับก็ข้าวนี่ผัดกำลังดีนะครับสงสัยน่าจะเป็นข้าวที่เอาออกมาจากตู้เย็นแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าใช่ป่ะโอเคนะครับส่วนปลานี่ก็ทอดกำลังดีนะครับไม่อมน้ำมันด้วยนะครับส่วนชะอมชุบไข่อร่อยดีครับกรอบกำลังดีนะครับแล้วก็มีราดซอสทริยากิด้วยก็อร่อยครับเข้ากันดีครับต่อไปอันนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับพี่ทักลืมไปแล้วไม่น่าถามเลยมีแบบมีสาหร่ายด้วยมีสาหร่ายด้วยนะครับใช่อันนี้ชะอมนะครับจานนี้เนี่ยเป็นแนวญี่ปุ่นไปเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีปลาของไทยบ้านเราลงไปแค่นั้นเองถือว่าอร่อยนะครับตัวชะอมนี่ก็รู้สึกจะแน่นไปนิดนึงจะเหนียวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับเชฟพี่นัทเนี่ยพี่นัทชอบกินเหนียวครับอร่อยดีครับพี่นัทชอบเหนียวเหนียวนะครับเพิ่งรู้นะครับผมโอเคนะครับอยากเสี่ยงตรงไหนก็ลองก่อนเลยครับโอ้โหเปลี่ยนจากซอสทะเลยากิเป็นน้ำพริกกะปิด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่วัตถุดิบบังคับเราเป็นซอสทะเลยากิด้วยก็เข้ากันได้อยู่นะคะความชอบส่วนตัวเลยนะฮะใช่ค่ะครับผมชะอมกับน้ำพริกกะปิที่ชอบความชอบส่วนตัวแต่ว่าอร่อยค่ะข้าวก็อร่อยข้าวก็ไม่เละค่ะครับเป็นชิ้นส่วนคัดสรรมาเลยค่ะคัดสรรมาเลยเหรอลูกโอ้คัดมาจากที่ไหนลูกมาจากที่บ้านเลยโอ้ไม่ได้เอาของที่นี่เลยมาจากที่บ้านเลยเมนูนี้ก็อร่อยมากค่ะจะเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วก็พรีเซนต์ทั้งสองจานเนี่ยจะเหมือนกันว่าพรีเซนต์วัตถุดิบเราออกมาได้ดีทั้งคู่นะคะครับผมเรื่องรสชาติก็สูสีกันเลยค่ะนี่ตัดสินลำบากค่ะเดี๋ยวต้องดูครับต่อไปครับเชิญครับคุณสุภาพรนะฮะเริ่มจะเข้าผัดก่อนเลยวัตถุดิบของเราคัดมาเป็นอย่างดีเนี่เลยทำให้จานนี้กินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์ถูกต้องไหมถูกครับเนี่ยชิมแล้วนะคะสำหรับจานนี้คืออย่างที่คุณกรกนกบอกก็คือชูรสชาติวัตถุดิบทั้ง3อย่างได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอันนี้ตัวข้าวผัด
รู้สึกว่ามันจะแฉะไปนิดนึงค่ะโอ้ก็แฉะไปใช่แต่ว่าโดยรวมก็คืออร่อยอร่อยอร่อยลูกอร่อยเนี่ยมาดูจานนี้บ้างนะคะตัดสินยากมากครับโอ้โหตัดสินยากมากนะฮะหลักใจคือทั้งสองคนค่ะคิดมาแบบใกล้เคียงกันมากแล้วรสชาติก็ใกล้เคียงกันด้วยอร่อยต้องวัดใจกันนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับความมหัศจรรย์ของรายการชาวเดอร์เกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์เมื่อน้องๆทุกคนต้องมาเจอกับโจทย์การทำอาหารสุดท้าทายจากครัวของชาวเดอร์ซึ่งวันนี้น้องๆทั้งสองทีมต้องมาเจอกับวัตถุดิบที่มีทั้งชะอมปลาสลิดและซอสเทอริยากิโดยทีมของน้องปลื้มนำข้าวมาผัดรวมกับปลาสลิดและผักอื่นๆจากนั้นนำชะอมไปทอดเป็นเทมปุระร้อนๆราดด้วยซอสเทอริยากิสูตรเข้มข้นออกมาเป็นเมนูของปลื้มคือชะอมเทมปุระข้าวผัด3สีครับส่วนทีมของน้อง BM ก็นำชะอมและปลาสลิดไปทอดเป็นเทมปุระเช่นเดียวกันจากนั้นราดด้วยซอสเทอริยากิที่ปรุงรสเพิ่มความอร่อยเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆกลิ่นหอมชวนรับประทานจนกลายมาเป็นเมนูสลิดชะอมเทมปุระยากิวันนี้คณะกรรมการจะตัดสินให้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะไปลุ้นกับคำตัดสินของคณะกรรมการพร้อมๆกันเลยระหว่างเมนูของสีแดงหรือสีเขียวชอบเมนูไหนยกป้ายสีนั้นครับ เมนูสีแดงชนะไป เอาล่ะเมนูสีแดงครับรับรางวัลชนะเลิศชมและของเรารางวัลชนะเลิศของเย้เบนเทนจากบูแลงมอบให้ด้วยเย้และแน่นอนนะครับเข้ามาในรายการของพี่ชาวเดอร์แล้วต้องเอาอันนี้ไปการันตีว่าพวกเรานั้นทำอาหารได้อร่อยไหมอร่อยค่ะเย้มอบไปเลยนะครับผมเอาล่ะแน่นอนครับวันนี้สนุกสนานนะฮะแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าเมนูที่ใช้วัตถุดิบยากๆอย่างเช่นชะอมหรือแม้แต่ปลาสลิดครับก็กลายเป็นเมนูอร่อยได้สำหรับพวกเรานะฮะนี่คือ Chowder's Kitchen ครับต้องขอบคุณด้วยสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับกับร้าน The Attitude วิภาวดี16นั่นเองนะครับผมบรรยากาศดีดนตรีไพเราะแล้วก็เจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยนะครับผมและขายไม่ได้ครับขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณเชฟพี่นัทนะครับขอบคุณคุณกรณ์โหนและคุณสุภาพรขอบคุณมากครับครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเพราะวันนี้คิวของเชฟพี่นัทครับจะต้องโชว์ฝีมือการทำอาหารวันนี้วัตถุดิบหลักในการทำคืออะไรครับเป็นปลาสลิดครับปลาสลิดโอ้โหปลาสลิดนี่สมัยก่อนหากินยากลูกนะเพราะอะไรครับเพราะปลาสลิดบางบ่อหาตั้งหลายทีบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีข้ามไปนะเด็กหนุ่มครับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เชฟพี่นัทจะทำเมนูอะไรเนาะนะครับติดตามต่อนะครับช่วงหน้านะครับผมของ Chowder's Kitchen เชฟพี่นัทเห็นปลาสลิดในครัวของพี่ Chowder ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเชฟพี่นัทจะเอามาทำในเมนูพล่าปลาสลิดกันนะครับ